เฮ้ยอันนี้แนะนำคือจะอธิบายไงดีเดี๋ยวก็กูก็บอกอีกอ่ะวันนี้เหมือจะมาอันบ็อกนี่ค่ะแพมเป็นผ้าเช็ดตัวค่ะอันนี้เหมือไปบังเอิญไปเดินที่ดีแคลอนสาขาเมืองทองธานีมานะคะแล้วก็คิดได้ว่าทุกครั้งอ่ะที่เราไปแคมปิ้งอ่ะเราไม่ต้องขนผ้าเช็ดตัวใหญ่มากเถอะทะมากของที่เราจำเป็นอีกอย่างนึงในการที่จะเป็นมือใหม่ไปกางแคมป์แล้วก็ราคาถูกราคาประหยัดโดยตัดสินใจซื้อยี่ห้อนาไบจิมาก่อนหน้านี้ดูไว้ในช็อปออนไลน์นะคะสั่งจากต่างประเทศรอประมาณ1เดือนยี่ห้ออะไรอ่ะ Natural Hike อ่ะที่มันยี่ห้อแถวๆนี้แหละมันจะราคาใกล้ๆกันแต่ว่าเหมือเห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ต้องรอทันใช้ก็เลยซื้อมาแบบบ้าคลั่งบ้าบอเพราะไม่ต้องรอต่างประเทศนะคะเดี๋ยวบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยผ้าของนาไบจิอ่ะมีทั้งหมดนะคะ3ไซส์ด้วยกันมีไซส์ S M แล้วก็ Lแต่เหมือซื้อไซส์ S แล้วก็ L มาเลยไม่ซื้อไซส์ตรงกลางเพราะว่าไซส์ M มันลูกผีลูกคนน่ะไซส์ M มันแบบมันเหมือนว่าเฮ้ยจะปิดมิดมันไม่มิดว่ะเอ้ยจะสั้นมันไม่สั้นเอ้ยจะยาวมันไม่ยาวแต่อันไซส์ L อ่ะค่ะมันเป็นไซส์ผ้าเช็ดตัวดูดิถ่ายวิดีโอมั้ยลืมไฟเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้จองคลาสฟิตเนสอ่ะเข้าเรื่องต่อเดี๋ยววันนี้จะมาอันบ็อกซ์ให้ดูมันไม่มีกล่องแล้วนะมาอันหนังยางให้ดูเอาที่ไซส์ S ก่อนนะคะเราไม่ต้องบอกไซส์เนาะเดี๋ยวเราขึ้นให้ข้างล่างนี้เดี๋ยวก็กูก็บอกอีกอะกูไม่ได้บอกไซส์กระทนไม่ได้ต้องบอกอันนี้เป็นผ้าผืนเล็กไซส์ S เราก็อนุมานว่าเราควรจะเอามาเช็ดหัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวค่อยแอดไซส์เข้าไปก็คือประมาณเนี้ยแล้วก็มีที่แขวนนะคะเป็นหนังยางรัดรวบตัวเนี้ยมันเป็นการเย็บแบบโค้งขอบไปในตัวเลยนะคะแล้วก็มียี่ห้อเป็นแบบ emboss ปั๊มนูนมานาไบจิตรงนี้เขียวนี้ก็โอเคอันเนี้ยเป็นไซส์เล็กค่ะเป็นไซส์เล็กแล้วก็มีไซส์ L ไซส์ L ก็ไซส์นี้เลยไซส์ L ก็คือไซส์ผ้าเช็ดตัวนะผู้ชายน่าจะใช้ได้ผู้ชายที่แบบใส่เสื้อผ้าไซส์ L น่าจะใส่ได้ก็อาจจะแบบถ้าเป็นผู้ชายตัวใหญ่ก็น่าจะเหลือพุงประมาณเนี้ยพุงต้องใหญ่มากจริงๆอ่ะมันถึงปิดแล้วเห็นแบบตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าซ้อนแค่นี้นะซ้อนแบบไม่เห็นน้องจู่ๆน้องกิกะปูของทุกคนอย่างเงี้ยเนี่ยเฮ้ยพื้นที่มันแบบเยอะมากอ่ะเนี่ยมันต้องคนท้อง19เดือนน่ะไม่ใช่ท้อง9เดือนน่ะมันใหญ่มากนะความยาวก็ถ้าวัดเป็นคนนะเป็นผู้หญิงเข่าได้อยู่เข่าได้ถ้าเป็นผู้ชายอ่ะเขาไม่นุ่งอกไหมผู้ชายเขาก็นุ่งที่เอวใช่ปะมันได้อยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกอยู่ในห้องน้ำถ้าคุณจะเดินอย่างนี้มาเต็นท์แล้วออกจากห้องน้ำแล้วเฮ้ what's up yeah hey you know what hey yo เนี้ยมันไม่ใช่รุ่นนี้ค่ะไม่มี texture อะไรเลยเรียบๆอันนี้ไซส์ S ราคา70บาทนะคะแล้วก็ไซส์นี้150บาทโคตรถูกอ่ะ2อันเนี้ย220อ่ะโคตรถูกเลยเนาะที่ Decathlon นะคะทุกสาขาแต่ว่าเหมือซื้อมาเพิ่มซื้อสีแบบที่มันเป็นเหมือนลายตรงๆมันเป็น texture แบบผ้าลูกฟูกอันนี้แพงกว่า20บาทแต่มันดูหรูหราดูแบบมีราคาอยากให้เห็น texture ใกล้ๆดูเธอดูความหรูหราของมันดีดูดิเฮ้ยมันโอเลยอ่ะอันนี้ราคา170บาทเราซื้อสีกลมท่ามานะคะผ้าเช็ดหัวหมดรุ่นเนี้ยผ้าผืนเล็กไซส์ S หมดเหลือแต่ไซส์ L เราก็เลยซื้อไซส์ L มาทุกอย่างเหมือนกันมียางยืดให้เหมือนกันพับแล้วก็เล็กๆเหมือนกันมันมีป้ายกำกับบอกนะคะตอนซื้อมาตอนแรกคือครั้งแรกห้ามซักรวมให้ซักแยกเข้าใจว่าอาจจะมีสีตกนิดหน่อยแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันตกเพราะมันเป็นเครื่องซักผ้าฝาเปิดอะเราไม่เห็นน้ำมันอะเขาก็บอกว่าให้ซักแยกเพราะฉะนั้นถ้ามีผ้าขาวก็อย่าไปซักรวมซักแยกในครั้งที่1แล้วก็ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะอันนี้เขาเตือนไว้ว่าซักโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจจะมีผลต่อการซับน้ำเดี๋ยวเราจะไปลองทดลองซับน้ำดูว่ามันดีหรือเปล่ามันซับน้ำหรือเปล่าเพราะว่าผ้ามันเป็นผ้าแบบไม่มีขนยิ่งรุ่นนี้มันเป็นลูกฟูกด้วยว่าเอ้ย70บาทจิ๋วแต่แจ๋วจริงไหมเนี่ยอันนี้150บาทเฮ้ยมันจะเช็ดน้ำได้หรอไม่ใช่ว่าเช็ดได้แค่น้ำตานะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเทสกันเทสยังไงอะฮะเทสยังไงอะก็เทสกับน้ำไงเป็นการเทสแบบคนที่ผมน้อยผมบางนะน
นี่เราซักมาแล้วครั้งหนึ่งนะให้มันนิ่มมันดูดน้ำนะเหมือนฟองน้ำอ่ะบอกเลยว่าสำหรับคุณผู้หญิงอ่ะท่านี้เลยนะหัวเราอ่ะเล็กมากหัวไม่โตพันไม่ถึงชื่อข้อเสียของมันไซส์ S นะคุณผู้หญิงคุณจะมาอย่างเงี้ยแล้วก็ทำแบบเหมือนอยู่ซาลอนเงี้ยในแคมป์เงี้ยไม่ได้นะผิดข้างหรือเปล่าไม่มีอ่ะผิดข้างเหรอเนี่ยข้างยาวแล้วเนี่ยคือข้างเนี่ยคือข้างสั้นนะเนี่ยข้างสั้นข้างยาวคือข้างนี้อ่ะเนี่ยมันไม่ถึงเฮ้ยอันเนี้ยมันแบบว่ามันคล้ายๆฟองน้ำอ่ะมันไม่เหมือนผ้าขนหนูเรานะมันเป็นแบบมันเหมือนเราอ่ะเอาผ้าชามัวผ้าชามัวที่เช็ดผ้าชามัวที่เราเช็ดรถอ่ะเฮ้ยมันสัมผัสมันเหมือนแบบนั้นแบบความสัมผัสมันไม่ได้ฟีลกู๊ดเหมือนผ้าขนหนูที่แบบมันไม่มีเลเยอร์มันเหมือนแบบมืออ่ะแล้วก็อะไรสักอย่างนึงอ่ะบางๆอ่ะมันเนี่ยมันก็เปียกทั้งผืนคือเปียกทั้งผืนแต่น้ำมันไม่หยดมันคืออุ้มน้ำนะคือเนี่ยเปียกแล้วเพราะว่าสีที่แห้งมันคือสีนี้เข้มกว่าอมันเข้มกว่าสีมันอาจจะมองยากแต่ว่ามันซับน้ำทั้งผืนแล้วอะส่วนอันเนี้ยเหมือไม่รู้หรอกว่ามันซับน้ำดีหรือเปล่าตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นผ้าลูกฟูกซึ่งมันแพงกว่ามา20 บาทแต่มันสวยเปียกแล้วเปียกไปเลยเปียกแล้วเปียกไปเลยจะได้รู้สระผมอีกรอบนึงเนี้ยหรอเออขอยาสระผมไปดิไม่ติดไหมการอ่านบอกเลยว่าใครมาดูที่เพจเหมือมันความรู้สาระไปเอาที่อื่นนี่อันนี้ซักแล้วนะเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะ wow. อันนี้สัมผัสดีเหมือว่าอันนี้สัมผัสดีมันมีความเป็นลูกฟูกอ่ะ wow. คือจากที่ใบเลยดิอันนั้นอ่ะซับน้ำได้เร็วกว่ารู้สึก wow. ว่าเช็ดผมแล้วผมแห้งเร็วกว่าแต่ตัวเนี้ยซับน้ำได้เท่ากันนั่นแหละแต่ช้ากว่าเวลามันดูดน้ำอ่ะมันช้ากว่านิดหน่อยเออคิดถูกแล้วอ่ะที่ซื้อผื่นใหญ่มาหลายผืนอ่ะผื่นเล็กไม่พอใช้เอาจริงเฮ้ยอันนี้แนะนำเฮ้ยอันนี้แนะนำอันนี้สัมผัสดีกว่าแพงกว่า20 บาทเองถ้าเกิดสมมุติว่าใครอ่ะไปกางเต็นท์ใหม่ๆแล้วก็อยากได้ของถูกของดีมีคุณภาพอันนี้ถูกและดีจริงถ้าคุณจ่ายราคาเนี้ยแล้วถือว่าได้คุณภาพเนี้ยสมน้ำสมเนื้อ oh. ใครที่ตัดสินใจหาซื้อพวกผ้าชุดตัวผ้าของหนูอยู่นะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ขอบคุณมากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันทุกวิดีโอเลยขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe บ๊ายบายค่ะ